โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับสปกตอนไปเอามาเนี่ยมันไม่ผิดแต่ว่าถือครองไม่ได้ไม่ได้ก็คืนแต่ว่าพื้นที่บางอย่างเนี่ยตอนเขาไปเอามามันผิดจะผิดคืนไปความผิดมันก็สำเร็จมาแล้วแต่นะผมตอบไม่ถูกผมจำไม่ได้กฎหมายตลาดนี่มันไม่ได้หลักเดียวกันหมดอย่างพรบ.ศุลกากรคดีประดิษฐ์มอริสเนี่ยเมื่อสำแดงเท็จเป็นความผิดติดคุกแต่เมื่อเอาเงินไปจ่ายเสียตามที่ควรจะต้องจ่ายจริงที่เท่าไม่รู้จำไม่ได้สี่เท่าก็จบคดีอาญาก็เลิกจ่ายเช็คเด้งผิดติดคุกแต่คุณก็เอาเงินไปจ่ายเสียตามเช็คจบสวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกทาง Facebook และ YouTube นะครับวันนี้มีประเด็นสำคัญทางการเมืองนะครับเป็นประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับเรื่องสปก.ป่าสงวนกฎหมายที่ดินนะของส.ส.คนดังของพรรคการเมืองพรรคพลังประชารัฐคือเอปารีณาไกรคุปวันนี้นะครับปรากฏท่านรองวิษณุเครืองามหรืออาจารย์วิษณุนะครับของผมเนี่ยนะครับนะท่านได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทำนองว่าเอปารีณาคืนที่ดินสปก.ก็จบนะครับไม่มีความผิดอะไรต่อไปแล้วนะครับนะคำพูดของรองวิษณุนั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้กรมป่าไม้กับสปก.กำลังปรึกษากับกฤษฎีกาว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับเอปารีณาเพิ่มเติมหรือไม่ในการคืนที่ดินสปก.600กว่าไร่เมื่อคนระดับรองนายกฝ่ายกฎหมายพูดแบบนี้ก็เราน่าจะพอจะเห็นทางนะครับว่านะหน่วยงานของรัฐกรมป่าไม้หรือสปก.ทั้งสองหน่วยงานนี้อาจจะไม่แจ้งความดำเนินคดีกับเอปารีณาก็ได้เพราะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงพูดแบบนี้นะทำไปทำมาเอปารีณาจะมีปาฏิหาริย์ทางกฎหมายนะแบบที่อาจารย์วิษณุปรมาจารย์ด้านกฎหมายพูดหรือไม่อย่างไรหลายๆคนก็มองว่าเธอน่าจะหลุดคดีนะครับก็ว่ากันไปครับนะแต่สำหรับผมเนี่ยนะเราเป็นทนายความเป็นเนติบัณฑิตเนี่ยเรายึดคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับถ้ามีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องยึดคำพิพากษาของศาลฎีกาจะไปยึดความเห็นของอาจารย์วิษณุไม่ได้นะครับด้วยความเคารพนะครับคำพิพากษาของศาลฎีกาที่1030/62ตัดสินเมื่อ4 มีนาคม 62ไม่กี่วันเนี่ยระบุชัดเจนนะครับว่าการบุกรุกที่สปก.นั้นน่ะผิดกฎหมายที่ดินนะครับนะผิดกฎหมายที่ดินมาตรา9วงเล็บ1มาตรา108ทวิชัดเจนครับตัดสินไม่กี่วันนะครับมีนา62เนี่ยเพราะนั้นผมเชื่อคำพิพากษาของศาลฎีกาและยังมีอีก2ฎีกายืนยันนะครับว่าขณะครอบครองถ้ายังเป็นที่ป่าสงวนถึงแม้ภายหลังประกาศเป็นสปก.ก็ยังคงมีความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนตามคำพิพากษาฎีกาที่14487/58และ15189/2558ผมเป็นนักกฎหมายผมเชื่อคำพิพากษาของศาลฎีกาไม่เชื่อความเห็นของอาจารย์วิษณุด้วยความเคารพเห็นดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้ด้วยความเห็นของอาจารย์วิษณุถึงแม้จะเป็นคนเก่งแค่ไหนนะครับแต่ก็ไม่น่าจะใหญ่กว่าศาลศาลฎีกานี่คือใหญ่สุดแล้วในประเทศนี้ถ้าเรายังไม่เชื่อคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยต่อไปก็ไม่ต้องฟ้องศ